สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะมาตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งชำใหม่ของต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้บ้านไร่วงพยอมชำมาเป็นปีแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะไปดูกันค่ะตรงนี้เราก็จะถาเปลี่ยนกระถางก่อนนะคะเปลี่ยนกระถางจาก2นิ้วครึ่งนะคะมาเป็น4นิ้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเราจะตกแต่งให้สวยก็ใช้หินนะคะหินสีนะคะหินสีหรือว่าสีขาวๆธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นลูกแก้วลูกปัดก็ได้นะคะเอามาใส่ก็จะสวยนะคะอันนี้บ้านไร่วงพยอมชำมาเป็นปีแล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะคะชำมาตั้งแต่บ้านไร่วงพยอมซื้อมากระถางกระถางประมาณนี้นะคะซื้อมานะคะกระถางละ100บาทนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะก็จะได้ต้นขนาดนี้แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดชำไปได้หลายรุ่นแล้วนะคะนี่ค่ะก็มาขายกระถางละ50บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใส่เป็นกระถาง4นิ้วนะคะถ้าใครจะตกแต่งให้สวยยังไงก็ได้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะสำหรับช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้มงคลที่สำหรับตั้งไว้หน้าบ้านหรือในห้องนอนโต๊ะทำงานนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้ที่ว่าอยู่ในร่มได้ตลอดนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางเพื่อจะถ้าเราเปลี่ยนกระถางบ่อยๆนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตนะคะเป็นพุ่มนะคะแต่อันนี้บ้านไร่วงพยอมจะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าโดยมากส่วนมากนะคะจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนทำงานนะคะจะชอบมากนะคะสำหรับตั้งโต๊ะในห้องทำงานหรือว่าต้องโต๊ะในห้องนอนนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ฟอกอากาศบางคนก็ใส่หินสีลงไปแล้วก็ใส่ตุ๊กตาปั้นนะคะตัวเล็กๆนะคะเป็นกระต่ายเป็นกระเตอะไรประเภทนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งของเขานะคะกิ่งนี่ค่ะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดกิ่งเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ปักแชมป์ไว้1ปีนะคะถึงจะจำหน่ายได้นะคะต้องมีรากพร้อมบริบูรณ์แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็นับว่ากิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะตัดชำกิ่งเขาใหม่เพื่อให้เขาทำพุ่มได้สวยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะกิ่งไหนถ้าเราเห็นว่าสวยแล้วก็เหมาะสมสามารถที่เราจะขยายพันธุ์ได้เราก็จะตัดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็มาชำไว้ไม่ใช่ว่าตัดเดือน2เดือนแล้วเราจะจำหน่ายได้นะคะอันนี้สำหรับช้อนเงินช้อนทองนี่ต้องเป็นปีแล้วนะคะถึงจะจำหน่ายได้นะคะเพื่อรากเขาสมบูรณ์นะคะส่วนกิ่งนี้ยังไม่ตัดนะคะเพราะเขากำลังจะชูช่อนะคะส่วนอันนี้ยังไม่ตัดนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะเขายังโตไม่พอนะคะแล้วก็จะมาดูกระถางนี้นะคะว่าเราจะได้สักกี่กิ่งนะคะส่วนกิ่งที่แล้วกระถางที่แล้วนี้เราได้4นะคะ4กิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาชำกันนะคะส่วนอันนี้ได้กิ่งนี้นี่ค่ะเราก็จะตัดลิดไว้เขาออกก่อนนะคะนี่ค่ะ
ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราจะริดกิ่งล่างออกนะใบล่างออกนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งใหญ่นิดนึงนะคะเพราะเขาแตกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้พลังพยอมตั้งเอาไว้ในโรงเพาะชำนะคะเพิ่งจะย้ายออกมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะเอามาตั้งตากแดดตากฝนไว้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชำกันนะคะชำด้วยกระถาง2นิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นดินขุยไผ่ล้วนๆนะคะไม่ผสมอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม้ที่ชำใหม่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เป็นปูนนะคะอย่าลืมนะคะหน้าฝนนี้ต้องใช้ปูนช่วยนะคะหรือว่าจะต้องใช้รถด้วยน้ำขมิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปักชำลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปนะคะกดลงไปให้แน่นๆนะคะตั้งไว้ในร่มเลยนะคะตั้งไว้ในร่มจนลืมเลยนะคะของบาลังพยอมนี่ตั้งไว้จนลืมเลยนะคะตื่นเช้ามาก็เปิดน้ำลดอย่างเดียวเลยนะคะจนกว่ารากเขาจะทะลุกระถางออกมานะคะถึงจะเปลี่ยนกระถางใหม่ได้นะคะนี่ค่ะส่วนดินนี้ก็ไม่ผสมอะไรเลยนะคะเราไม่รู้ว่าเราดินเราจะมีกรดมีด่างอะไรหรือเปล่านะคะก็จะใช้ดินที่ทำจากขุดมาจากเขาเรียกว่าขุยไผ่นะคะจากกอไผ่ที่บาลังพยอมได้ล่มไปแล้วนะคะก็หลากอะไรเขาก็ผุไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกหนักนะคะตกหนักทุกวันนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักก็จะได้ประมาณนี้นะคะดินก็จะอาจจะชื้นจะแฉะไปบ้างนะคะจะรู้สึกเละๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นปัญหาสำหรับการทำงานช่วงเวลาเราทำงานก็ถ้าฝนไม่ตกเราก็ทำนอกร่มถ้าฝนตกเราก็ทำในร่มนะคะงานทุกอย่างต้องดำเนินการต่อไปตลอดเวลานะคะไม่มีการหยุดนะคะการหยุดทำงานวันหนึ่งก็หมายถึงว่าเราถ้าเราจำหน่ายอยู่เราก็ขาดรายได้ไป1วันนะคะแต่เราไม่ได้หยุดกินไปด้วยนะคะเรายังกินอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาชีพไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็มีอาชีพในการค้าขายบางอาชีพก็ทำสวนทำนาทำไร่รับราชการทำงานบริษัทต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับบาลังพยอมนี้ก็ผ่านงานมาหลายด้านเลยนะคะก็มาหยุดแล้วก็มีความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็แบ่งปันกันนะคะแล้วก็ปลูกป่าให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะตอนนี้ก็ปลูกป่าไปได้เยอะแล้วนะคะเดินออกไปดูครั้งหนึ่งก็ชื่นใจตรงที่ต้นไม้เรารอดนะคะแต่ทุกข์ใจตรงที่ว่าสวนเรารกมากๆเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็จะจิ้มแบบนี้นะคะทำง่ายๆนะคะแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะบางครั้งดินเป็นกรดเป็นด่างก็ทำให้ต้นไม้ไม่รอดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนชำต้นไม้ขายนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ
ทุกวันทุกเวลานาทีก็ต้องทำงานนะคะแต่บางครั้งเหนื่อยหรือว่าท้อใจก็หยุดเหมือนกันนะคะหยุดไปสูดอากาศที่ปลอดโปร่งนะคะบางคนเขาก็จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นกันนะคะแต่สำหรับบาลังพยอมนี้ก็เลยวัยนะคะเลยวัยที่จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นนะคะก็เข้าสวนสิคะชมนกชมไม้ชมดอกไม้ใบไม้ชมต้นไม้ที่เราปลูกไว้มีการเจริญเติบโตแล้วก็ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูให้ชื่นใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางนี้นะคะกระถางใหญ่นะคะที่เป็นต้นแม่นะคะอันนี้บาลังพยอมจะไม่ตัดออกนะคะแล้วก็จะไม่จำหน่ายให้ใครนะคะเพราะว่าจะปลูกไว้เองนะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่ใต้ต้นไผ่ต้นของนี่ค่ะอันนี้ซื้อมาเข้าปีที่5ปีนี้แล้วนะคะนี่ค่ะต้นก็จะได้ประมาณนี้เองนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนดินอย่างเดียวนะคะถ้ามีกระถางสวยๆแล้วดีจังเลยอันนี้เราก็เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ไปใส่ดินที่ขุดมาแต่ก็ไผ่เก่านะคะผสมกับมะพร้าวสับอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวรอให้ดินรากเขาติดกับดินใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่แล้วนะคะสามารถที่จะทำตัดทำบอนไซได้นะคะแต่ก็จะปล่อยไว้ก่อนนะคะอันนี้รอให้เขาต้นโตเพราะว่าบาลังพยอมไปเห็นอยู่ที่นึงนะคะไม่แน่ใจว่าในตัวเมืองลพบุรีหรือเปล่านะคะก็เขาใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วเขาจัดซะสวยเลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนกระถางนะคะชุดนี้นะคะทั้งหมดเลยก็12กระถางนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็น4นิ้วนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะคะกระถางละ50บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นเพิ่งปักชำใหม่นะคะยังจำหน่ายไม่ได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นแรกที่บาลังพยอมซื้อมานานมากแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนแล้วก็ปักชำต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเสริมลาภเสริมดวงทำมาค้าขึ้นนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ